ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครบทุกท่านนะครับทางทีวี24สถานีประชาชนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเล่าข่าวครับผมทีนักรถแดงครับครับผมลุงยิ้งตาสว่างครับสวัสดีครับลุงยิ้งครับครับครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เขาเป็นวันถ้าตามสีสีแดงวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูครับนะฮะวันนี้ก็สดใสสดใสนะฮะแต่ว่าข่าวคราวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะท้ายสัปดาห์เนี่ยฮะในวันพฤหัสบดีค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับวันนั้นไม่สดใสแน่สำหรับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาครับนะซึ่งเกิดเหตุการณ์นะครับระเบิดหลายจุดด้วยกันนะครับระเบิดมาตั้งแต่วันพฤหัสนี่แหละยันวันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันศุกร์เลยต่อเนื่องถึงวันศุกร์ฮะฮะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจำนวนหนึ่งนะฮะก็ระเบิดมากกว่า20จุดมากกว่า20จุดนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่นะฮะสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวใต้ก็ถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันนะฮะทางกรุงเทพเราเองนะครับเราก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปยังพี่น้องนะฮะที่จังหวัดยะลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับในพื้นที่ทุกหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่วนที่กำลังนะฮะส่วนที่กำลังทั้งทางทหารทางตำรวจพลเรือนนะฮะในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับครับนะฮะแต่ว่าแม้บางทีนะมันเป็นการลิขแขกหรือเปล่าอันนี้ก็ไปคิดเอาเองนะฮะบางทีเนี่ยนะผมมองว่าเขาตั้งใจกันทำงานกันนะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยฮะแต่ว่าด้วยความเคารพฮะก็ถ้าคำพูดใดๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการไปยุยุไปทำลายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่พูดซะดีกว่านะครับด้วยความเคารพจริงครับเนี่ยตักเตือนเนี่ยไม่ใช่เราเกลียดนะฮะเพราะว่าเห็นใจทุกคนเราเห็นใจแล้วก็เห็นใจทุกฝ่ายอยากให้หันหน้ามาพูดคุยกันนะเพราะว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับหันหน้ามาพูดคุยกันมันก็คงจบด้วยความสงบสุขได้ถึงแม้มันใช้เวลามายาวนานก็ตามนะฮะเป็นกำลังใจให้ทั้งรัฐบาลครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผู้ปฏิบัติงานผู้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนใช่ครับครับนะฮะวันที่15เดี๋ยวนะฮะเราอัดเทปกันวันนี้นะครับวันนี้วันที่15เนาะครับ15ซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเป็นวันเกิดนะฮะของแกนนำพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งนะครับคือคุณยวภาคุณยวภาวงสวัสดิ์นะฮะภริยาของท่านสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับทางรายการคนเล่าข่าวก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับด้วยขอให้ท่านมีความสุขแล้วกันนายกยิ่งรักอดีตนายกยิ่งรักไปด้วยคืองานนี้นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครวมไปถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเดินทางไปร่วมงานวันเกิดหลายๆท่านนะครับรวมไปถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะฮะก็เดินทางไปร่วมด้วยนะฮะเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักจริงๆครับระหว่างพี่น้องนะครับงานนี้ครับก็มีการถามถึงนะฮะหลายๆเรื่องนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าวันที่19เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นวันที่มีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นวันที่19พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี่แหละนะเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่พระท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะเดินทางไปศาลคดีอาญาศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านจะเดินทางไปด้วยตนเองมั้ยนะก็ได้รับการยืนยันจากนะฮะท่านนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยครับว่าพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองด้วยตนเองครับเพื่อที่จะไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะฮะในคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวนะฮะในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีชายนะครับที่ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับข้าวเหมือนกันนะฮะแกก็ยังสบายสบายฮะตอนนี้เบิร์ดอยู่นะครับเอกสารหายเอกสารจมน้ำฮะหายไปเรียบร้อยแล้วปกติการเก็บเอกสารทางราชการเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เก็บแต่เอกสารนี่เขาเก็บใส่คอมพิวเตอร์นะคุณลุงคือเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศนี้เป็นธรรมเป็นธรรมฮะธรรมนวชาติใช่ไหมฮะเสมอภาคยุติธรรมนะฮะเสมอภาคจริงๆครับใช่ไหมฮะครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยในความเสมอภาคคือมันเสมอภาคแล้วมันก็ยุติธรรมครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านอดีตนายกนะครับ
ข้าใจนะฮะว่ามันยุติธรรมก็คงจะต้องดูไปต่อไปนะฮะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับนะฮะก็บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจะสงบได้จริงๆนะแล้วมันจะเกิดการปรองดองได้จริงๆนะครับอย่างแรกที่ควรจะมีเนี่ยครับก็คือความยุติธรรมมันไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเยอะแยะไม่ต้องมีอะไรเลยฮะมันไม่ต้องไปสรรหาไม่ต้องไปดัดจริตอะไรจริงๆนะถ้าบอกว่าบ้านนี้นะอย่างนี้เขาเรียกไม่ยุติธรรมถ้าความมาตรฐานเนี่ยนะครับความมาตรฐานที่มันใช้เนี่ยเอาไปยกตัวอย่างไกลนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องการเมืองด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องของอย่างกรณีนะฮะล่าสุดเนี่ยมีรู้สึกว่าจะมีการประกาศใช้แล้วนะเป็นกฎหมายนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าพบว่าไม่มีใบขับขี่นะฮะก็จะมีการเพิ่มโทษแล้วนะฮะทั้งเรื่องของโทษจำคุกนะฮะเรื่องของโทษปรับเอาอย่างนี้ขับรถยนต์ไปชนจักรยานคนขี่จักรยานตายอย่างกรณีนักปั่นชิลีที่ปั่นรอบโลกครับปรับ15,000แล้วมีคนรู้จักอยู่คนนะ8ฮะเมียจะซื้อที่ดินไปเซ็นชื่อให้เมียติดคุก2 ปีก็ว่ากันไปฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแล้วอย่างอีกคดีนึงฮะนามสกุลโด่งดังเลย9 ศพนี่ก็น้องเขาก็ไม่มีใบขับขี่แต่เมีย9 ศพนะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะฮะน้องไม่มีใบขับขี่ไม่เป็นไรเวลาที่เราเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะฮะการที่จะได้รับการยกโทษจากประชาชนเนี่ยคือการยอมรับผิดนะฮะแล้วก็สำนึกผิดนะฮะถ้าผิดจริงอย่างกรณีดังกล่าวนะฮะจะบอกว่าไม่ผิดก็กระไรอยู่ครับมันค้านสายตาประชาชนเหลือเกินนะครับที่ไปมีเรื่องมีราวชนคนบนทางด่วนนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง9 ศพแล้วศาลฎีกาก็ไม่รับฟ้องแล้วเขาติดคุกไหมฮะไม่ติดฮะอุ้ยซื้อที่ให้เมียติดคุกเลยอันนี้ไม่ได้ก็นี่ไงผมกำลังยกตัวอย่างว่านี่กระบวนการนะฮะกระบวนการเป็นธรรมการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นธรรมไงกฎหมายเป็นธรรมกฎหมายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขับรถชนคนตายเนี่ยซื้อที่ให้เมียเป็นธรรมอันนี้ไกลคุกอันนี้ไกลหน่อยคือประเทศนี้มาตรฐานนี้มาตลอดเป็นธรรมมาตลอดเป็นธรรมมาตลอดนะครับการประชุมวันที่19ครับวันที่19เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้เราพูดถึงครม.ครับนะฮะเขาจะมีการประชุมกันเรื่องของประชามตินะครับว่าจะจบสิ้นกันวันที่19นี้นะฮะตอนแรกๆนะครับบอกว่าจะน่าจะตกผลึกกันวันที่19ว่าจะทำประชามติหรือเปล่าล่าสุดครับนะฮะวันนี้เองนะครับนะครับวันที่เราอัดเทปคือวันที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกท่านโอเคแล้วใช่ไหมเปล่าฮะอ๋อเหรอเดี๋ยวนายกท่านค่อยๆว่าอีกทีแต่ตอนนี้ท่านบิ๊กป้อมก่อนนะฮะท่านบิ๊กป้อมต้องให้นายกรัฐมนตรีไปคุยกับหัวหน้าคสช.ก่อนนะต้องคุยกันฮะท่านต้องคุยต้องมีการถกกันฮะยังไง2คนท่านต้องคุยกันถกกันท่านต้องถกกันให้ได้ให้ถกใช่มั้ยระหว่างท่านประยุทธ์กับท่านประยุทธ์ครับล่าสุดครับบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะบอกว่าไอ้วันที่19เนี่ยยังไม่ฟันธงนะนะว่าจะได้ข้อสรุปการทำประชามติหรือไม่นะชี้รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สามารถตัดสินใจเองได้ทั้งหมดต้องฟังประชาชนด้วยเอาฟังประชาชนก็คือการทำประชามตินะครับท่านนะท่านสับสนหรือเปล่าด้วยความโกรธจริงฮะเพราะว่าท่านบอกว่าต้องฟังเสียงประชาชนด้วยก็วันที่19ตกลงว่าตอนแรกนี่นะบอกว่าจะเป็นการตกผลึกแล้วตกลงผลึกไม่ตกนะครับท่านฟังครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะฮะสำหรับการจะทำประชามติหรือไม่แต่ว่าท่านนายมนตรีนะฮะท่านนายมนตรีท่านก็บอกนะครับว่ามีการเปิดทางแล้วนะหากว่าจะทำประชามติกันจริงๆก็ใช้มาตรา46นะฮะมาตราที่บังคับใช้คือมาตรา44ในปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าจะมีการทำประชามติก็ใช้มาตรา46นะครับท่านบอกว่านะฮะท่านผู้นำบอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งความเห็นว่าควรทำประชามติมายังคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือนะฮะจากคณะกรรมการยกร่างนะฮะเรื่องการให้ทำประชามติยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งนะฮะและไม่ใช่ว่าเมื่อมีการบอกออกอากาศผ่านสื่อนะฮะแล้วตนเองจะรับเรื่องแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นหนังสืออะไรทั้งสิ้นนะครับถึงแม้จะเป็นการเล่าสู่ผ่านสื่อเนี่ยท่านก็บอกว่าขอเป็นลายลักษณ์อักษรดีกว่าคือจริงๆคุณประยุทธ์พูดถูกไงแต่คนอาจจะไม่ถูกใจที่คุณประยุทธ์พูดก็คือเรื่องจริงก็คือว่าท่านบอกว่าท่านไม่พูดก่อนเพราะถ้าพูดก่อนเป็นการชี้นำใช่มั้ยฮะครับครับต้องรอมติครม.ต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีคุยกับหัวหน้าคสช.ให้เสร็จก่อนนะฮะถกกันให้เสร็จฮะ
ท่านประยุทธ์ถกกับท่านประยุทธ์ให้เสร็จก่อนนะครับผมมอบใจช่วยครับให้ท่านสองคนคุยกันรู้เรื่องท่านสองคนเนี่ยในร่างเดียวนะนี่อย่าไปซีเรียสนะแต่ผมว่าท่านจริงๆแล้วลุงตู่ใจดีนะท่านก็เห็นอยู่ว่าประชาชนต้องการอะไรท่านก็บอกว่าถ้ารับหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งให้ทางครม.เนี่ยฮะเข้าประชุมที่ครม.อีกทีจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ว่ากันไปฮะแต่ผมฟันธงเลยนะประชามติมีการถามนะครับส่วนตัวของท่านผู้นำเนี่ยนะฮะมีความเห็นอย่างไรต่อการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญท่านผู้นำก็กล่าวปฏิเสธว่าไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะขึ้นอยู่กับการหารือของครม.ส่วนความเห็นของตนบอกไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับโหนแกวลีไม่ใช่แกมีคำตอบในใจแล้วผมมายึดตามหลักอะไรนะที่บอกประชาชนไว้อะยังไงท่านก็คืนความสุขนะใจเย็นไม่ใช่ไงก็ท่านบอกแล้วไงว่าท่านเดินตามรถแมพท่านเดินตามรถแมพเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคำตอบในใจของบิ๊กตู่น่าจะอยู่ที่รถแมพของคสช.นะฮะซึ่งไม่เป็นไรครับถ้าเลื่อนไปนิดหน่อยนะฮะและได้รัฐนูลที่ดีนะครับประชาชนเขาก็บอกว่าอ่ะรถแมพก็รถแมพนะฮะแต่ว่ารถแมพตามรัฐนูลเนี่ยต้องเข้าไปแก้รัฐนูลก่อนนะฮะรัฐนูลชั่วคราวฉบับปี2557เนี่ยทีนี้มันเหลืออยู่ว่ามันเป็นกรอบไงมันก็เหลือทางเลือกอยู่ว่าจะหารัฐธรรมนูญมาใหม่อีกไหมฮะเอามาเปรียบเทียบให้เลือกไหมใช่ไหมฮะช่องทางหรือว่าเหมือนช่องทางเดิมก็คือว่ายุบเขียนใหม่ยุบคณะกรรมการแล้วเขียนใหม่อันนี้ต้องทำใจไงคือกติกาเป็นแบบนี้คือจะไปโกรธใครไม่ได้นะก็ถ้ามีการแก้นะนี่ผมพูดเป็นกลางที่สุดเลยนะถ้ามีการแก้รัฐนูลชั่วคราวนะครับอ้าวผมถามท่านผู้ชมเลยดีกว่าไหนก็ถามแล้วนะครับหากถ้ามีการแก้ไขรัฐนูลฉบับชั่วคราวอยากเห็นนะฮะการแก้ไขเรื่องใดบ้างประเด็นใดบ้างนะฮะก็คือเรื่องของรัฐนูลนี่แหละครับนะหากล่มเนี่ยนะฮะหากล่มเนี่ยจะต้องเริ่มสตาร์ทหนึ่งกันใหม่หรือเปล่าเขาว่าจะแทงหรือว่าเขาเรียกแทงหากล่มหากล่มแล้วจะนำรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตมาใช้หรือเปล่านะฮะไม่ใช่แบบว่าถ้าล่มปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเป็นตามหลักของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับเริ่มปุ๊บล่มปุ๊บเนี่ยฮะก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะฮะทั้งสปช.สนช.อะไรหากันใหม่หมดเลยนะฮะก็มันจะ2ปีก็ไม่พออย่างนั้นฮะคือตั้งแต่แรกเลยเขาตั้งโจทย์มาครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตั้งโจทย์มาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นฉบับแก้โกงแก้โกงของนักการเมืองครับใช่ไหมฮะครับแต่มาถึงตอนนี้ผมก็ยังงงว่าแก้โกงยังไงยังไม่มีใครอธิบายไงจริงๆแล้วได้ช่วงกลายเป็นการอธิบายใจความเรื่องพลเมืองนะฮะประชาชนครับฮะอะไรประมาณนี้แทนคือเอาให้ตรงประเด็นเลยก็คือช่วงที่จะทำประชามติเนี่ยจะต้องมีการโปรโมทครับคืออธิบายกับผู้คนคือใช่ไหมฮะหลังจากถ้าจะมีการทำประชามติจริงๆนะมันก็ต้องโอเพ่นนะฮะโอเพ่นพอสมควรระหว่างที่มีการบังคับใช้กฎหมายมาตรา44ด้วยคือย้ำอีกรอบหนึ่งประชาชนจะได้เข้าใจถือว่าผมอธิบายแทนช่วยท่านผู้นำอธิบายนะตรงไปตรงมาคือเงินไอ้ 3,000 ล้านเนี่ยมันต้องไปพิมพ์รัฐธรรมนูญ47ล้านฉบับจะแจกตรงไหนบ้างอันนั้นเป็นเรื่องนึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหม17ล้านฉบับ47คราวที่แล้วจะแจกที่ปั๊มตามปั๊มทั้งหมดใช่ไหมฮะคราวที่แล้วเนี่ยแจกตามปั๊มทั้งหมดคราวที่แล้วคราวที่แล้วตอนรัฐธรรมนูญ50ฉบับเหลืองฉบับเหลืองนะไม่เป็นไรมันฉบับจะสีอะไรกันเถอะเราไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดเนี่ยครับเนื้อหารายละเอียดเนี่ยจะต้องพิมพ์มาให้ชัดเจนแต่ตอนอธิบายเนี่ยผมอยากให้อธิบายด้วยว่าตามเป้าหมายเนี่ยมันแก้โกงยังไงแก้นักการเมืองโกงยังไงมันดียังไงเอาอย่างงี้องค์กรองค์กรอิสระให้ระบุในภาคผนวกเลยดีกว่ามั้ยก็ตมันคนดีเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยมันต้องมีการอธิบายอย่างที่ลุงยิ้มบอกนะฮะก็คือให้มันตรงเป้าหมายไงรัฐธรรมนูญออกมาปุ๊บไม่ใช่เอาไปให้ประชาชนอ่านนะอ่านอย่างเดียวนี่นะครับประชาชนเนี่ยนะฮะอ่านหนังสือออกจริงเขาต้องอธิบายฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะแต่ผมบอกแล้วไงว่าบางทีเนี่ยนะครับไอ้ภาษาเนี่ยนะฮะภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าจะให้สวยหรูเนี่ยครับไม่ต้องใช้คำพูดที่มันติดประดอยแล้วมันสวยหรูอ่านให้ประชาชนนะฮะประชาชนอ่านปุ๊บเนี่ยเขาต้องเข้าใจกติกาของเขาแล้วว่าเขาอยู่ในประเทศร่วมกันเนี่ยต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันต้องส่งให้ใครตีความฮะประชาชนเนี่ยเป็นคนตีความเองได้นะมันต้องเป็นอย่างนั้นคือผมเข้าใจคณะกรรมการร่างนะในส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจในเรื่องสวฮะคือเขากลัวว่าจะมีการซื้อตำแหน่งปสปฏิริษีบัญชีรายชื่อเนี่ยเขากลัวว่าจะมีการซื้อตำแหน่ง
คืออันนี้คือเจตนาดีของเขาซึ่งเขาไม่ได้อธิบายมาตรงๆเขาก็เลยไปแบ่งเป็นเขตเป็นเขตเป็นเขตใช่ไหมฮะนั่นคืออธิบายมาสิว่าเหตุผลคุณเป็นอย่างนี้ประชาชนรับได้ไหมนี่เท่ากับผมช่วยอธิบายนะอันนั้นโอเคแต่มันจะจบในรูปแบบใดคนแฮปปี้หรือไม่เนี่ยแต่ผมไม่แฮปปี้ตรงที่ว่าส่วนตัวนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะดีก็ได้การที่ไปเพิ่มจำนวนประชากรนะครับให้สสไปรับผิดชอบเนี่ยจากแสนกว่าเป็นสองแสนกว่าเนี่ยเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคือมันไม่ได้สนุกไงคนที่เดือดร้อนถูกไหมฮะคนที่ร่างเนี่ยก็ต้องเข้าใจคณะกรรมการร่างเองก็ผมเข้าใจเจตนาไงแต่เจตนาจริงๆเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยสสเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนครับสสไม่ใช่โจรสสไม่เคยขอเขาไปนั่งเองเขาจะต้องมาบอกว่าเขาจะไปทำอะไรบ้างในสภาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีบอกไปก็ไม่เชื่อหรอกถูกไหมฮะสสยังไงก็ต้องลงพบปะประชาชนคนที่จะมาเป็นนักการเมืองหรือจะเข้ามากำกับนักการเมืองเนี่ยควรแสดงความจริงใจสร้างความเชื่อมโยงทั้งหมดนี่ผมพูดเป็นกลางๆแล้วนะคือผมก็ไม่ได้เอียงว่าไอ้นี่จะสีใดผมก็อยากให้ประชาชนทุกสีเนี่ยทุกหมู่เหล่าเนี่ยถ้าต้องเริ่มเข้าใจสิทธิและเสรีภาพตัวเองที่มีถูกไหมครับเราอยู่ร่วมกันเราเดือดร้อนเราต้องมีที่พึ่งพาอาศัยได้รัฐสภาต้องเป็นที่แก้ปัญหาไม่ใช่เป็นที่เฟี้ยงเก้าอี้ใช่ถูกไหมครับสันดานอะไรต่างๆเราเรียกของนักการเมืองสภาผู้แทนราษฎรครับต้องมีเกียรติต้องมีเกียรติรัฐสภาเนี่ยครับคำว่ารัฐสภาของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่ใช้กันอยู่เนี่ยเขาก็ใช้อาคารรัฐสภาคือรัฐสภาประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาก็อยู่กันสองสภาร่วมนะฮะแต่ตอนนี้สภาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันคือพวกท่านเองอ่ะท่านต้องทำตัวของพวกท่านให้มีศักดิ์ศรีไม่ใช่ให้ประชาชนมาดูถูกดูแคลนพวกท่านเนี่ยเวลาที่เป็นมาจากประชาชนเนี่ยมันสามารถที่จะยืดได้หรือเปล่าคุณนี้นี่ไงมันสามารถที่เดินไปไหนแล้วเฮ้ยฉันเนี่ยแหละฉันเนี่ยแหละเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนเขามอบสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะฮะมาให้ฉันดำเนินการแทนปัญหาทั้งหมดเลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากประชาชนมันเกิดจากนักการเมืองจริงๆใช่ทั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งสสในสภาที่ความเห็นไม่ตรงกันแต่ที่สำคัญน่ะปัญหาที่มันเกิดจากการไม่เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันถูกไหมครับเอาว่าวันนี้ผมว่าถือว่าปล่อยวางแล้วก็พูดตรงๆเนี่ยคือเปิดช่องให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกับท่านเปิดช่องให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันผมอยากให้ท่านคณะกรรมการร่างก็ดีรวมทั้งฝ่ายทั้งชอบทั้งไม่เห็นชอบก็ดีเราถอยกันคนละก้าวนะฮะแล้วนี่นะฮะวันนี้ค่อยคุยกันให้มันจบวันนี้เขาก็มีการสัมมนานะฮะกรรมาธิการการเมืองสปช.ครับนะเป็นการสัมมนาร่วมนะฮะโดยที่มีพรรคการเมืองเนี่ยเข้าร่วมด้วยครับนะครับที่อาคาร2อาคารรัฐสภานะครับคณะกรรมาการยกร่างปฏิรูปประเทศสภาปฏิรูปหรือว่าสปช.ครับที่มีนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เป็นประธานเนี่ยก็มีการจัดสัมมนาความคิดเห็นของประชาชนและก็พรรคการเมืองที่นะฮะเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ8ประเด็นโดยมีตัวแทนจากทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่นะฮะกว่า100คนไม่ว่าจะเป็นคุณสามารถแก้วมีชัยจากพรรคเพื่อไทยฮะคุณนิกรจำนงจากพรรคชาติไทยพัฒนาคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสมาชิกสปช.เช่นนายเสรีสุวรรณพานนท์นะฮะประธานกรรมธิการกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สรุปนะครับว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยฮะเขาไม่เอากลุ่มนะฮะทั้ง3พรรคเลยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยบอกว่าไม่เอากลุ่มการเมืองลงเลือกตั้งนะครับพร้อมลงสัดส่วนผสมนะฮะในส่วนนี้นะครับการสัมมนาเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของการที่จะกำหนดนโยบายนะฮะนะฮะโดยเฉพาะนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้การเลือกตั้งเนี่ยทำได้ทั้งในนามพรรคแล้วก็กลุ่มการเมืองนะครับเพราะเราเคยมีประสบการณ์กับกลุ่มการเมืองบางนะฮะบางกลุ่มเนี่ยมาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยที่ส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพนะฮะนายรัฐมนตรีถูกบีบจากส.ส.ที่มีอำนาจต่อรองมากนะพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับที่จะ
ที่ควรจะรับการสนับสนุนให้เข้มแข็งนะคือต่างประเทศเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับเขาจะเน้นเรื่องของพรรคการเมืองใช่นะไปเน้นหนักนะฮะอย่างอเมริกาเนี่ยมีพรรคใหญ่แค่2พรรคเองเดโมแครตกับรีพับลิกันนะฮะคือในยุทธศาสตร์ทางการเมืองระดับมาตรฐานเลยนะพื้นฐานเลยคือพรรคก็ต้องเลือกคนครับประชาชนต้องเลือกพรรคไม่งั้นมันหาความเข้มแข็งไม่ได้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาผู้นั้นจะดีหรือไม่ดีถูกไหมฮะคือนี่พูดนี่ไม่ได้ยุให้แตกแยกนะคือเราพยายามอธิบายด้วยความเป็นกลางแล้วว่าเออในหลักนิติรัฐสากลเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันดำเนินการแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไม่เคารพสภาไปเดินกันจะเป็นฤทธิ์สีดวงขนาดต้องหนีไปบวชเดินคือมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าบอกว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยนะฮะกลุ่มการเมืองเนี่ยเขาเวลาเขาหาเสียงสมมติเขาหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของพรรคคือตัวเองเนี่ยนะครับจะบอกว่าตัวเองจะหาเสียงสวยหรูยังไงนะเสร็จแล้วประชาชนเลือกมาโอ้ก็โอเคถือว่าเป็นส.ส.ละนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อครับพอเข้าไปเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นเขาได้เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยนะครับไปหาเสียงไว้อย่างแต่ว่าพรรคการเมืองเขาก็หาเสียงไว้อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันนะครับมันก็ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยต้องรับรู้แนวความคิดแล้วนะฮะว่าแนวความคิดจะต้องไปทางไหนจะพัฒนาประเทศไปทางซ้ายไปทางขวานะฮะไม่ใช่ไปสเปะสปะกันในสภาก็พอดีฮะจบเฮอีกมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจมหาภาคนะใช่สำหรับผู้ลงทุนเราจะแต่จุลภาคเลยครับเนี่ยเราเปิดอาเซียนอีโคโนมิกคอมโมดิตี้เนี่ย AEC เนี่ยนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาต้องดูความเข้มแข็งของภาคการเมืองก่อนใช่ผมถามว่าถ้าเป็นระดับรายย่อยเนี่ยแล้วไปลงระดับเลือกตั้งเนี่ยคุณเปิดนโยบายได้ไหมนั่นน่ะสิใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนเราจะพัฒนาระบบอุตสาหกรรมรถยนต์เราจะเป็นศูนย์อาหารโลกเราจะเป็นศูนย์แฟชั่นพูดได้ไหมพูดไม่ได้ในเรื่องบางเรื่องมีคนคิดมีคนทำยันมีคนระยำลอกอีกมันก็อยู่กันยากนะแล้วก็บอกไอ้คนนี้เป็นเจ้าของความคิดคนนี้เป็นเจ้าของความคิดคือวันนี้ทุกคนต้องมีสปิริตนะฮะทุกคนผมยินดีนะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมและทุกพรรคไปร่วมถือเป็นความน่ายินดีของประชาชนคนไทยที่ไปร่วมกันคิดร่วมกันเสนอแนวคิดนะวันนี้เราเนี่ยผมก็ถอย9 1 2 9แล้วผมถอยจะ6ล้มอยู่แล้วคือผมอยากให้พวกท่านนักการเมืองหันมาช่วยกันประคองประเทศทำให้ประเทศนี้เดินหน้าถูกไหมฮะอะไรอลุ้มรวยกันได้ก็ทำคือการเป็นนักการเมืองเนี่ยฮะก็เหมือนเป็นนักกีฬาครับนะฮะอย่างแรกนี่นะครับสปิริตนะฮะสปิริตทางการเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้การแพ้ชนะอภัยนะครับแต่ปัญหามันมีอีกนะครับคุณทีท่านผู้ชมครับปปช.จัดโปรโมชั่นไม่เลิกเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะปองดองได้ครับก็เมื่อไหร่จะมีเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วทัศนคติอีกแบบนึงไงเพื่อให้ประเทศเดินหน้านะนี่เราก็พยายามพูดกันแบบสุภาพอ่ะวันนี้ทุกคนต้องมีความคิดแล้วถ้าคุณจะเดินหน้าเนี่ยคุณจะย่ำกับเรื่องการทะเลาะ กันไหมถูกไหมฮะอะไรที่มันขวางหูฝังตาแล้วคุณเนี่ยประเทศไทยมาตรฐานเดียวกันเลยก็ผมถึงบอกซ้ายขวานี่มาตรฐานเดียวกันบางทีเนี่ยนะฮะเราบรรดาองค์กรอิสระต่างๆนะครับนะน่าจะพิจารณานะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยนะท่านได้แต่ใดมาท่านรู้ตัวท่านดีมากกว่าคนอื่นนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะต่างๆเนี่ยนะครับงานที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะฮะท่านทำอย่างโปร่งใสจริงหรือเปล่านะท่านทำแล้วเนี่ยนะฮะประชาชนโอส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขารู้สึกยินดีปรีดาไม่รู้สึกเครือบแคลงสงสัยเลยอย่างกรณีไม่มีหลายกรณีนะที่ผมก็เคยไปถามทางองค์กรอิสระเขาเหมือนกันครับนะฮะกรณีไปถามหรือไปด่าไปถามไปด่าไปถามฮะโอ้เห็นปกติไปตั้งเวทีแล้วยืนด่าอยู่โอ้ผมไม่เคยด่าครับผมถามเฉยๆฮะว่ายังไงฮะแหมลุงยิ้มก็เห็นไปตั้งเวทีด่าอยู่หน้าปปช.สมัยก่อนก็ไปถามแหละว่ามันยังไงนะเกี่ยวกับพอดีปลส.สุดท้ายท่านก็ให้คำตอบมาซึ่งคำตอบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเป็นคำตอบที่ฟังแล้วเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งขึ้นนะฮะเป็นการกันนักการเมืองออกไปครับที่ยุคนั้นดันบอกว่าอย่างกรณีนะฮะเรื่องของมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับครับตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นก็คือขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันคุณทารินนิมมานเหมินนะครับทางปปช.ท่านก็ให้คำตอบมาว่าคุณทารินเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นนักการเมืองในขณะที่ปลส.เป็นองค์กรอิสระครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับผมว่าเอาเป็นว่ามันหมดอายุความไปแล้วล่ะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า
จะมีการปราบโกงจริงๆอะผมก็อยากจะให้ไอ้พวกกฎหมายเรื่องอายุความเนี่ยนะมันมีการขยายแล้วล่ะคือไม่หมดอายุความอะความผิดมันสำเร็จแล้วนะคุณจะไปเอาอายุความมาบังหน้าโอ้อะไรก็ไม่รู้นะประเทศไทยมาตรฐานเดียวกันสแตนดาร์ดมากฮะสแตนดาร์ดมากส่วนวันที่19ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เป็นที่จับตาของหลายฝ่ายครับนะฮะจับตาหลายฝ่ายเลยเดียวโดยเฉพาะเรื่องการที่อดีตนะครับอดีตผู้นำประเทศของประเทศไทยคนหนึ่งอดีตอดีตฮะเป็นอดีตไปนานแล้วครับอ๋อนะฮะเรื่องดังกล่าวนะครับก็คือเรื่องที่จะมีการจัดงานคือคุณทักษิณชินวัตรระดับอาเซียนเลยทีเดียวครับคือคุณทักษิณชินวัตรจะไปเขาเรียกพูดปาฐกถาฮะเป็นงานปาฐกถานะครับที่ประเทศเกาหลีใต้คืองานอาเซียนลีดเดอร์ชิพคอนเฟรนซ์ครับนะฮะท่านอดีตนายกจะไปปาฐกถาในหัวข้อ70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับการได้มาซึ่งสันติภาพและความรุ่งเรืองในเอเชียฮะนะฮะโดยการประชุมครั้งนี้หนังสือพิมพ์โชชุนอินโบนะฮะเป็นเจ้าภาพนะฮะและคณะกรรมการเตรียมการรวมชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพครับก็จะมีผู้บรรยายทั้งหมดเนี่ย96ท่านนะฮะ96ท่านเนี่ยนะครับในกรอบของการบรรยายครั้งนี้นะครับสำคัญเลยนะฮะคุณแจ็คหม่าอ๋อนี่ชื่อดังเลยฮะนี่ปะทะคุณแจ็คหม่าเลยครับเอ๊ะแต่ผมว่าทำไมหน้าคล้ายๆกันหรือเปล่าคุณแจ็คหม่านี่พูดภาษาอังกฤษเป็นพายุเลยนะก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จมากนะฮะอันนี้เป็นผู้นำที่ไหนนะฮ่องกงนะครับฮ่องกงจีนนะครับนะครับก็หลายคนนะมี90ท่านดูรูปแบบของงานเนี่ยนะฮะงานประชุมนี้คือวาระครบรอบ70ปีสงครามโลกครั้งที่2ใช่ครับเหลียวหลังและแลไปข้างหน้าครับก็คือการโชว์วิสัยทัศน์นะฮะโดยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายประเทศได้ประกาศเสรีภาพแล้วก็พ้นจากการอยู่ใต้อาณานิคมครับรวมไปถึงเกาหลีใต้ด้วยนะซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลให้โลกเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันนะครับทั้งโลกเนี่ยกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่ต้องการการวางแผนอนาคตร่วมกันนี่ก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันทางการพัฒนาส่วนหัวข้อหรือวาระการแลกเปลี่ยนจะถูกจำแนกออกเป็น5ประเด็นนะฮะคือประเด็นของ unification นะครับนะการรวมตัวของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อนะฮะของคาบสมุทรเกาหลีประเด็นต่อมาที่เขาจะหยิบยกมานะครับในการแลกเปลี่ยนก็คือ global giving นะฮะ global giving เนี่ยการช่วยเหลือส่งเสริมกันแล้วก็ซึ่งกันและกันนะครับระดับระหว่างประเทศครับแล้วก็เรื่องประเด็นต่อมาคือ women ฮะ women นี่ก็จะเป็นประเด็นผู้หญิงนะฮะทั้งในด้านของความเท่าเทียมกันนะครับในการทำงานแล้วก็การพัฒนาด้านศักยภาพต่อมาคือเรื่องนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่นายกทักษิณนะฮะก็เราก็ไม่รู้ท่านจะพูดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับคือเรื่องของ IT ฮะคือคงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนไม่น่าเกี่ยวฮะ IT ก็คือเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศต่างๆนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยู่ในกรอบนะฮะเขามีกรอบการเสวนาอยู่นะคืออันสุดท้ายคือ culture ฮะ culture ก็คือศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดนะฮะขอบคุณนะครับนะรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยฮะคือในงานนี้มีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนครับนะครับของญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยหลายคนฮะครับก็เห็นมีการไม่สบายใจเกิดขึ้นผมคิดว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะฮะท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมีวิชั่นมีทุกอย่างกรอบมันมีกรอบของเขาอยู่นะฮะครับส่วนไอ้ความกังวลใจเนี่ยบางทีก็กังวลใจได้แต่ก็อย่าซีเรียสนะอย่าไปซีเรียสนักครับนะครับมาดูประเด็นต่อมานะฮะก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เรายังคงนะฮะวันที่19ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับสมาคมผู้ใช้การ์ดจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเลยครับเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตหรือภาษีมิเตอร์หัวจ่ายการ์ดอีก5บาทต่อลิตรครับนะฮะครับก็ทางสมาคมเขาทางสมาคมเขาจะเข้าไปยื่นเหตุผลที่คัดค้านนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเนี่ยเขาขึ้นหลายอย่างนะคุณทีท่านผู้ชมก็จะขึ้นอุปกรณ์ด้วยนะภาษีอุปกรณ์อันนี้ที่เป็นแนวนโยบายของกทมไหมไม่ไปขึ้นทั้งประเทศเลยฮะทั้งประเทศเลยนะเห็นว่ากทางกทมก็จะมีการเก็บภาษีที่หัวใจนี่เยอะฮะเยอะก็คือเขาจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะหัวใจที่ปั๊มเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์เก็บนะฮะแล้วก็ควบคุมปั๊มนะฮะควบคุมปั๊มใหม่ควบคุมปั๊มใหม่ไม่ให้เกิด
อันนี้ก็เป็นเสรีภาพนะฮะใครจะไปแล้วก็เป็นแผนของการคุมการใช้ LPG นะครับในภาคขนส่งนะฮะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตที่หัวจ่ายปั๊ม LPG อันนี้พอจะทราบแล้วครับคือถ้าเก็บเสร็จเนี่ยราคาขายทางภาคเหนือภาคอีสานจะเป็นที่21บาทต่อลิตรเก็บก็คือทางสรรพสามิตเขาเก็บไปแล้วคือเขาจะเก็บเพิ่มอีก5บาทไงเก็บเพิ่มอีกฮะเก็บเพิ่มอีก5บาทแล้วก็มีการเก็บภาษีนำเข้าชุดอุปกรณ์อีกใช่ครับมีการเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถที่ติดตั้งแก๊ส LPG อันนี้ผมก็ทราบแล้วครับนะฮะควบคุมการก่อสร้างปั๊มขนาดใหญ่ไม่ให้เกิดโดยการออกกฎหมายให้มีพื้นที่กันชนนะฮะคือจะไปก็ไปได้นะฮะแต่ขอให้ไปกันอย่างสงบจริงๆมันเป็นสิทธิ์อะคุณเดือดร้อนคุณก็ไปยื่นนะฮะไปสคบเขาจะไปที่ทำเนียบฮะโอ้ยจะมี2รอบจะมี26อีกรอบนึงนะฮะจะมี26อีกรอบนึงก็ตรงนี้ผมว่านะฮะส่งตัวแทนไปก่อนดีกว่ามั้ยคือ26เนี่ยจะเป็นกลุ่มประชาชนไปแต่รอบนี้จะเป็นสมาคมของผู้ค้าไปเกรงว่ามันจะผิดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะเราเองเนี่ยเราเตือนไปก่อนนะแต่รู้ก็คือบอกผ่านไปยังรัฐบาลว่าจะมีไปยื่นหนังสือนะฮะยังไงก็ดูแลด้วยฝากดูแลกันทุกฝ่ายนะฮะไปก็อย่าให้ผิดระเบียบมีอะไรท่านนายกบอกแล้วว่ามีอะไรก็ไปบอกได้คือท่านรับฟังแล้วเราเห็นว่าพวกท่านเดือดร้อนเราก็มาช่วยบอกให้นะฮะส่วนผมเองเนี่ยผมก็ใช้ LPG นะฮะใช้รถติดแก๊ส LPG ผมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่มีจังหวะที่จะคุยเรื่องนี้นะที่จะเจาะลึกในรายละเอียดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะเวลามันเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันไม่เดือดร้อนคนเดียวครับประชาชนทุกภาคส่วนแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะฮะหลายคนเนี่ยหันมาใช้แก๊ส LPG เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยราคามันสูงนะครับภาคโลจิสติกภาคการขนส่งต่างๆก็ต้องพึ่งพา LPG ตอนนี้ก็เห็นว่าทั้ง NGV ก็จะขึ้น LPG ก็จะขึ้นน้ำมันก็ขึ้นแล้วประชาชนอยู่ยังไงล่ะครับนะฮะสงสารมากเลยครับประชาชนเนี่ยประชาชนตาดำๆเนี่ยนะฮะอ้าวนะครับวันนี้นะลุงยิ้มครับวันนี้เนี่ยนะครับในเมื่อเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครในโลกบ้านเราแล้วเนี่ยในเราอยากจะรู้ว่าทางอีสานเนี่ยเขาเป็นไงบ้างนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณสายันชนะเกียรติไพศาลใช่ไหมฮะท่านผู้นี้เป็นใครฮะลุงยิ้มอ๋อเป็นจริงๆแล้วสมัยก่อนก็ดูแลพี่น้องในเขตภาคอีสานใช่ไหม20จังหวัดอ๋อนะฮะแต่เดิมก็ตอนนี้เป็นประชาชนแล้วกันฮะตอนนี้ก็เป็นประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดาทำมาหากินเปิดร้านทำป้ายก็ไปลงทุนซื้อเครื่องทำป้ายมาอินเจ็ตเหรออินเจ็ตตัวใหญ่เลยนะหมดไป 400,000 ไปผ่อนเรามี 200,000 ก็ไปดาวอ๋อยังดีนะยังมี 200,000 ไปดาวนะครับตอนนี้โทรศัพท์ของคุณสายันมาแล้วครับสวัสดีครับคุณสายันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสายันผมลุงยิ้มกับทีคุณรักแดงครับครับผมครับเอาพูดเรื่องทั่วไปกันก่อนฮะว่าตอนนี้นะฮะอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงครับเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องอะไรดีครับเอาเศรษฐกิจก่อนฮะร่ำรวยขึ้นไหมครับผมก็ดูว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะโดยรวมนะครับโดยรวมครับชาวบ้านเขาบ่นให้ผมฟังอยู่ว่ามันอะไรมันก็ติดขัดไปหมดครับค้าขายก็ไม่ค่อยดีนะครับครับมันหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่ภาคอีสานปลูกข้าวกันเยอะไหมฮะตอนนี้จะเข้าฤดูทำนาแล้วครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ดูมันนะครับก็ส่วนมากจะทำนานั่นแหละครับก็มีสวนยางปะปายบางอำเภอก็ไม่เท่ากับทำนาส่วนมากจะเป็นชาวนาซะมากกว่านะฮะแล้วราคาข้าวตอนนี้เป็นยังไงครับทางนั้นพอทราบไหมฮะครับราคาข้าวเป็นยังไงครับพอทราบไหมครับราคาข้าวตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเนี่ยไม่ใช่เหรอฮะราคาข้าวตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่พอทราบไหมฮะหรือเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยตรงนั้นผมก็ยังไม่ทราบเลยฮะราคาข้าวตอนนี้เพราะว่าข้าวฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทำนามันยังไม่ถึงเลยราคาก็ยังไม่ได้มีที่กำหนดไว้ครับผมความเห็นรัฐมนูลก็มีชาวบ้านเขาก็ทำสวนยางอยู่เขาก็บ่นอยู่นะราคายางมันอ๋อราคายางแล้วยางที่อีสานเป็นไงครับยางภาคอีสานมันก็ได้แต่ว่าราคามันตกต่ำนะฮะเท่าไหร่ครับมัน30-40บาทเองเขาก็บ่นมันไม่ไหวจริงๆเลยมันผิดกับสมัยคุณนายกยิ่งรักมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนะฮะครับผมแต่ว่าพูดมาก
ก็ไม่ดีนะเอาเป็นว่าสู้รัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้นะก็เกี่ยวกับราคายางนะครับแล้วก็ราคาข้าวด้วยคือตอนนี้นะฮะทางภาคอีสานโดยส่วนรวมของเศรษฐกิจนะครับถ้าคุณสายันเนี่ยมองว่ามันยังไม่อยู่ในสภาพคล่องที่ดีถูกต้องไหมครับยังครับยังไม่ดีเลยนะครับยังไม่ดีชาวบ้านเขาก็บ่นว่าอะไรก็ผุดเคืองไปหมดนะครับราคาทุกอย่างสินค้ามันก็จะแพงขึ้นครับอะไรก็จะแพงขึ้นหมดแต่ว่ารายได้ของชาวบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันจะตกต่ำหรือซ้ำไปครับแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างครับก็อยากให้รัฐบาลช่วยทำให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้หน่อยทำให้ชาวบ้านเข้าลืมตาอ้าปากได้หน่อยครับตามที่ท่านเข้ามาท่านได้พูดไว้ว่าจะทำให้ประเทศชาติเจริญนะครับชาวบ้านมีอันจะกินหลายอย่างนะชาวบ้านเขาก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับถึงแม้ท่านมาโดยที่ว่าชาวบ้านเขาก็อึดอัดอยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็ฝากความหวังไว้กับท่านอยู่นะครับนะฮะแต่บ้านเขาก็พูดอึดอัดเหมือนกันแต่ว่าพูดไม่ได้ก็ฝากความหวังไว้กับท่านว่าให้ท่านช่วยให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้นะครับทำให้ราคาสินค้านะครับอย่าให้สูงจนเกินไปครับก็ในเมื่อฝากความหวังไว้เราก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปฮะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จเนี่ยประชาชนก็มั่งมีกันถ้าไม่สำเร็จก็เราก็ไม่สามารถลืมตาปากได้เช่นเดียวกันครับนะใช่ครับถูกต้องครับครับอ่ะเสร็จแล้วนี่ครับท่านพี่ครับผมอยากฝากรัฐบาลชุดของท่านนายกนะครับครับที่ประกาศว่าจะทำให้ประเทศชาติมั่งคั่งมั่นคงอะไรนี่นะครับขอให้ท่านทำให้สำเร็จนะครับชาวบ้านเขาจะได้เชื่อถือนะครับว่าถ้ายังไงยังไงครับท่านก็ทำตามที่ท่านพูดกันแล้วกันครับนะครับชาวบ้านเขาก็รอความหวังอยู่ถ้าท่านทำสำเร็จนะครับชาวบ้านเขาจะดีใจมากมากนะครับครับผมครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ท่านเป็นชายชาติทหารเชื่อว่าสิ่งที่ท่านรับปากไว้ท่านทำแน่ฮะนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับถามประเด็นต่อไปนะฮะในฐานะที่คุณสายันเองนะครับก็เคยเป็นประชาชนคนหนึ่งแหละนะครับที่สนใจเรื่องของประชาธิปไตยคุณสายันครับนะฮะพอที่จะเห็นภาพของรัฐมนูญร่างรัฐมนูญฉบับปัจจุบันหรือยังฮะก็คร่าวๆโดยรวมฮะโดยรวมก็โดยรวมมันก็ยังไม่สมบูรณ์ตามประชาธิปไตยเท่าไหร่นะฮะถ้าจะพูดกันตามตรงมีจุดไหนครับที่คุณสายันบอกอ่ะมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเชิญนะมันหลายๆอย่างผมไม่ทราบว่าเขาแก้ไขหรือยังนะฮะไอ้ที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอ๋อยังไม่แก้ไขฮะนะเดี๋ยวนี้อันนี้มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วครับอ่าฮะถ้าคุณอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องลงเลือกตั้งให้ประชาชนเขาเป็นคนเลือกครับนะครับถึงจะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับครับถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆต้องลงเลือกตั้งครับถ้ามั่นใจว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ลงเลือกตั้งไปมันไม่มีข้อแม้อะไรมากมายใช่ไหมครับถ้าคุณแน่ใจว่าประชาชนเขาเลือกคุณนะครับคุณดีจริงคุณต้องลงเลือกตั้งครับฝากความหวังไว้กับท่านแล้วท่านก็ต้องลงเลือกตั้งถึงจะถูกนะครับครับกราบผมโดยรวมนะฮะประชาธิปไตยมันก็ต้องลงเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าฮะกราบผมครับแล้วมีความคาดหมายยังไงครับกับนะฮะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครับคาดว่าจะเกิดสักประมาณปีไหนฮะตามที่ท่านนายกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประกาศไว้ก็ปี59ผมก็อยากให้มีจริงๆครับต้นปี59ใช่ไหมฮะครับผมหรือภายในปี59ครับผมครับครับอยากจะให้มีเลือกตั้งแล้วท่านจะรู้นะครับว่าประชาชนเขาต้องการอะไรนี่ครับท่านจะได้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนั้นนะฮะจะเป็นวันตัดสินครับอนาคตประเทศไทยที่แท้จริงครับนะครับสอบถามคุณสายันครับว่าทางพี่น้องชาวอีสานนะครับเขามีความตื่นตัวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากน้อยเพียงใดครับเขาก็อยากจะให้มีประชามตินะครับทำประชาวิจารณ์ประชามติให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินเถอะว่าเขาจะต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้แบบนี้ครับหรือไม่อย่างไรนะครับขอให้ทำประชาวิจารณ์ประชามตินะครับให้ลงประชามติด้วยผมเชื่อว่าคนอีสานส่วนมากไม่ใช่เฉพาะคนอีสานนะครับคนทั้งประเทศเขาจะต้องการรัฐธรรมนูญฉบับของท่านทำออกมาหรือเปล่าท่านต้องทำประชามติดูนะครับถึงจะรู้นะครับครับผม
ผมถ้ามันมีข้อแม้ล่ะฮะถ้ามีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยฮะไม่ผ่านแล้วจะต้องรัฐบาลต้องอยู่ต่ออีกเนี่ยโอเคไหมครับพี่น้องชาวอีสานเรามันก็ไม่ถูกนะฮะมันก็ไม่ถูกคุณก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสิเอารัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วๆมาตัวไหนที่มันดีตัวไหนที่เห็นว่ามันเหมาะสมก็มาใช้ก่อนได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นจะต้องผ่านตัวนี้ก่อนถึงจะมีเลือกตั้งได้ปี40ปี50ตัวไหนมันดีตัวไหนมันใช้ได้ท่านก็เอามาทำก่อนถูกไหมครับมันจะเข้าอีหลอบเดิมป่ะครับคุณสายันฮะเดี๋ยวบอกว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังได้แล้วมันเข้าไปแก้ไม่ได้อีกไม่ได้ครับมันอันนี้มันมีบทเรียนมาแล้วบทเรียนที่สมัยรัฐประหารเมื่อปี49ใช่ไหมฮะครับปีนั้นเขาบอกว่ารับไปก่อนรับไปก่อนชาวบ้านเขาไม่งูแล้วครับตอนนี้เขารู้แล้วนะฮะแล้วคุณจะไปบังคับเขาให้รับไปก่อนรับไปก่อนนี่มันไม่ได้แล้วนะผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าคนอีสานเขาไม่งูแล้วตอนนี้ครับเขารู้อะไรเป็นอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาคนอีสานถึงเลือกพรรคเพื่อไทยครับที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะว่านโยบายทุกอย่างจับต้องได้ครับที่พูดแล้วทำได้ทุกอย่างครับนะครับโดยเฉพาะนะครับของนายกทักษิณที่ได้ทำไว้ให้กับประชาชนนะครับโครงการทุกอย่างที่ท่านประกาศไว้ท่านทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าพรรคเพื่อไทยทำจริงพูดจริงทำจริงครับผมสมมติแล้วครับว่าแล้วถ้าเกิดรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานแล้วเกิดว่าท่านทำกันได้จริงเนี่ยฮะจะรักบ้างไหมฮะอันนี้ต้องให้ระยะนะครับให้เวลาเป็นการพิสูจน์ว่าท่านทำได้จริงหรือไม่ท่านรักคนอีสานจริงหรือไม่ครับอย่าเอาแต่พูดแต่ปากว่ารักคนอีสานอย่างวนอย่างนี้แล้วไม่พี่น้องอีสานก็ต้องดูก่อนนะว่าท่านทำให้กับคนอีสานจริงหรือไม่แต่ทางไม่ใช่คนอีสานนะครับทั้งประเทศนะครับ คือเอาอย่างนี้ก็คือประชาชนเนี่ยพร้อมจะนะฮะพร้อมจะให้โอกาสถูกไหมใช่ถูกต้องครับฮะถ้าท่านทำดีนะครับตามที่ท่านประกาศไว้ตามที่ท่านให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ท่านลองทำดูสิครับว่าประชาชนเขาจะเลือกท่านหรือไม่ครับถ้าท่านทำดีนะครับก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่ามีโอกาสนะครับครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องของประชามติเนี่ยตอบไปแล้วนะครับครับอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นยังไงครับในอนาคตนะผมก็อยากจะให้เห็นประเทศไทยครับนะครับก้าวหน้ามากกว่านี้ครับอย่าตามหลังเมื่อก่อนเราเป็นเสือนะฮะไม่ใช่แมวนะครับแต่ตอนนี้เป็นแมวนะครับตอนนี้ครับจากเสือตามหลังแล้วนะครับเราอยากให้เป็นเสือนะครับในอาเซียนเราต้องเป็นเสือนะครับไม่ใช่ตามหลังทั้งเวียดนามทั้งเขมรทั้งลาวเดี๋ยวนี้เราจะด้อยนะครับพม่าดูดิครับพม่าเขายังเปิดประเทศแล้วนะครับประเทศไทยเรายังติดประเทศทำไมครับครับใช่ไหมครับครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะฮะก็อยากจะฝากนะครับเอาถึงคราวนี้มันรัฐบาลแล้วเอาถึงกรรมธิการยกร่างเพราะเรากำลังพูดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วฮะครับฝากคนที่มีอำนาจกันแล้วกันนะฮะครับอำนาจบาดใหญ่อำนาจอะไรก็แล้วแต่ครับที่อะไรก็แล้วแต่นะครับฝากด้วยครับประเทศไทยนะครับเป็นของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอนะฮะทำให้ประเทศชาตินะครับเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้นะครับครับเท่านี้แหละครับครับนี่นะครับก็เป็นเสียงของคุณสายันชนะเทียนไพศาลนะฮะท่านเป็นตำแหน่งอะไรนะครับประธานชมรมอะไรนะครับชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดครับอ๋อคนชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดก่อนก็เป็นประธานนปชนะครับอ๋อฮะได้ข่าวเป็นหมดทุกตำแหน่งแล้วนะครับที่สกลนครเป็นเสื้อแดงคนแรกนะครับเป็นคนรักประชาธิปไตยคนแรกที่กล้าเปิดเผยกล้าเปิดตัวนะฮะเพราะเรารักประชาธิปไตยครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอกาสหน้าก็คงจะได้มีโอกาสนะฮะสนทนากับพี่น้องทุกภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคือทั่วประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีไปเยี่ยมบ้านสสด้วยนะจริงๆอยากจะไปเยี่ยมบ้านประชาชนไม่มีฮะสสตอนนี้ไม่มีสสไปเยี่ยมบ้านประชาชนนั่นแหละไม่มีสสฮะตอนนี้เซเลบกำลังเล็งไว้อยู่นะครับใครยังไม่เคยเห็นสสทอดไข่เดี๋ยวจะเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยอาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะเว้นช่วงเลสเลฟไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีข่าวหนักๆเยอะมันมีข่าวหลายข่าวนะฮะที่เข้ามาแล้วจำเป็นต้องมีการพูดคุยด่วนนะก็เลยเว้นเลสเลฟไปคืออีกหน่อยในรายการเนี่ยจะมีออกไปจัดข้างนอกด้วยนะฮะพี่น้องทำมาค้าขายอะไรก็จะไปเยี่ยมจะไปคุยนะฮะก็อย่าลืมฮะสำหรับพี่น้องที่
เรื่องของการทำมาค้าขายนะฮะสำคัญต่อปากท้องนะครับเพราะว่ารายการเราเองเนี่ยเราก็มุ่งหวังนะครับที่จะเป็นสื่อกลางนะฮะยินดีฮะอาจจะพูดในรายการไม่ได้นะครับแต่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสร้างเพจใช่ยังก็มีเพจคนเล่าข่าวไปโพสได้เลยครับคนเล่าข่าวนะครับเข้าไปแอดคนเล่าข่าวเลยครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราสองคนได้โพสได้รวมไปถึงการแนะนำนะฮะรายการต่างๆสินค้าต่างๆนะครับนะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะครับมาดูนะครับว่าตอนนี้นะฮะข่าวทั่วๆไปนะฮะมันก็ต้องไปดูเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกก็ว่าได้เรื่องโรฮิงญานะฮะโรฮิงญาเองนะครับก็กลับกลายว่าตอนนี้เนี่ยฮะหลายๆประเทศเนี่ยอยากให้ทำเป็นศูนย์พักพิงลุงยิ้มมีประเด็นเรื่องนี้ว่าไงมั้งคือโรฮิงญาเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวเลยผลิตลูกเก่งคือแต่เดิมเนี่ยซาอุดิอาระเบียรับไปแล้ว 500,000 ครับรับไปไม่ไหวตอนนี้ก็ไม่รับเข้าไปอีกใช่ไหมครับไม่รับเข้าไปอีกก็ช่วยเงินอย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่าทุกประเทศไม่มีใครจัดโปรโมชั่นทำศูนย์พักพิงคือยิ่งจัดโปรโมชั่นทำศูนย์พักพิงเนี่ยเขายิ่งเข้ามาใช่ไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานที่จัดรายการนั่นคืออย่างเขาไปลอยเรืออยู่อินโดนีเซียซึ่งคนพวกนี้นับถือมุสลิมนะซึ่งเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยคิดเหมือนกันเนี่ยนับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยเขาให้อาหารเขาดูแลด้านมนุษยชนให้อาหารให้น้ำแล้วแปลกนะอินโดนีเซียชี้ให้ไปที่มาเลเซียคือไปถึงนู่นแต่ชี้ให้ไปขึ้นที่มาเลเซียเวลามาอยู่มาเลเซียมาเลเซียก็เอาน้ำเอาอาหารให้แล้วก็ชี้ให้ไปอินโดนีเซียแต่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีคนกลุ่มนึงถือว่าใช้ไม่ได้นะถือว่าใช้ไม่ได้นะคือไปค้ามนุษย์กันอย่างเงี้ยนะครับไปรับมาเป็นทางผ่านออกจากพม่าซึ่งจะผ่านไปมาเลเซียนะฮะซึ่งคนพวกนี้ก็ยอมรับว่าเขามีไปทำงานนั่นแหละรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาอยู่เนี่ยแหละนะฮะก็คือมันมีมาทุกรัฐบาลนั่นแหละแต่จะมีอยู่รัฐบาลเดียวที่ขับไล่ที่ผ่านมาใครไม่ทราบงานคุณทียังพูดอยู่นะเรื่องนี้มีอยู่รัฐบาลนึงฮะประกาศเลยผลักดันอย่างเดียวเลยมาไปตายที่ไหนก็ไปอ๋อใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของการ comparing ระหว่างสองรัฐบาลรัฐบาลสวยกับรัฐบาลหล่อนะฮะจะหล่อแบบไหนไม่ทราบเหมือนกันคือสวยเนี่ยบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์หล่อไม่เสร็จคุณหลอกแกก็บอกว่าเอ้ยเขาเหมือนกับผู้ร้ายข้ามแดนต้องผลักออกไปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มันมีผลนะฮะทางจิตวิทยาของทางด้านอะไรนะต่างประเทศเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากนะใช่นะฮะโดยเฉพาะสภาพยุโรปเนี่ยครับซึ่งสหภาพยุโรปก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกประเทศไทยครับแล้วไปเจอหลุมศพอะไรทั้งมากมายคือไทยเนี่ยประสบสภาวะ EU กดดันอยู่แล้วกดดันมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับถูกไหมฮะครับเรื่องให้เลือกตั้งอันนี้ก็อันเข้าใจแหละว่าสังคมโลกเป็นแบบนี้มันไม่ได้ประหลาดสำหรับคนไทยเพราะคนไทยอาชินเพราะไม่ได้รับอาหารครั้งแรกครับถูกไหมฮะคือคนไทยอาชินเสร็จแล้วก็มากดดันเขากดดันทางนั้นไม่ได้เขาก็มากดดันทางด้านประมงอีกประมงก็ต้องเข้าใจเขาไม่ได้กดดันไม่ใช่กดดันไม่ได้นะฮะสำเร็จไปแล้วคือเขากดดันเขากดดันมาหลายอย่างแล้วเรื่องประมงคือจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับเรื่องผลประโยชน์ด้วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างครับถูกไหมฮะครับเมื่อก่อนจำได้ไหมฮะมีปัญหาเรื่องเต่าเรื่องวนลากอะไรพวกนี้ครับเขาก็มากดดันประเทศไทยเขาก็มากดดันประเทศไทยทั้งประเทศอะไรก็แก้ปัญหามาเรื่อยๆตอนนี้ก็มากดดันเรื่องเรือประมงทีนี้มันก็มีปัญหาประมงทั้งไทยทั้งอินโดแหละทั้งสองประเทศนั่นแหละครับนะฮะมันก็เลยเกี่ยวพันกันวุ่นวายนี่คุยเรื่องโรฮิงญานี่ไปถึงเรื่องอื่นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะพัวพันกันไปได้นะคือยังไงก็แล้วแต่ผมก็คิดว่ารัฐบาลมีวิธีนะมีวิธีเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรหลายๆอย่างครับนะฮะคือ คนพวกนี้แปลกนะครับไม่มีที่มาที่ไปนะฮะคือเขาไม่มีที่มาที่ไปไงครับคือเป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลย uh-huh. นะฮะแล้วก็หอบหิ้วกันไปทั่วไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะฮะครับคือแกก็ขึ้นเรือแกไปทั่วแหละขึ้นเรือเพื่อไปแสวงหาโลกใหม่อยากไปอยู่โลกที่3ซึ่งมันดีกว่าโลกที่เขาอยู่เขาถูกกดดันจากพม่า
เรื่องนี้มันมานานแล้วนะฮะมันเป็นมานานแล้วแล้วมันหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในนั้นนะซึ่งก็แปลกนะว่าไม่มีใครรับเลยครับก็ต้องดูกันต่อไปฮะคือสมมุติเราไปรับเนี่ยไปจัดโปรโมชั่นเลยตั้งศูนย์พักพิงอ่ะสมมุตินะฮะถ้าท่านนายกตัดสินใจไปตั้งศูนย์พักพิงไม่นะฮะเพราะว่าท่านยืนยันมาแล้วครับก็เคยไปตั้งศูนย์พักพิงเมื่อไหร่รับรองโปรโมชั่นนี่แห่มากันเพียบทั้งประเทศมีข้าวกินมีที่อยู่มีเงินใช้รอไปประเทศที่3ซึ่งไม่รู้มีใครรับหรือไม่เอาเป็นว่าถ้า UN น่ะสนใจอ่ะเอาตังค์มาก็ไปตั้งตรงไหนกุ้นเลยตามใจเลยตามสบายที่ตากทุกวันนี้ยังไม่จบเลยนะครับก็นี่ฮะที่ตากเนี่ยทุกวันเนี่ยยังไม่จบเลยทางรัฐบาลไทยก็บอกนะฮะเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่มีนโยบายตั้งศูนย์อพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองครับชี้จำเป็นจะต้องมีพื้นที่การควบคุมชั่วคราวครับนะเพื่อดูแลช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ส่งต่อประเทศที่3ต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับก็มีเรื่องหวยทำไมฮะเออนี่ผ่านมานี่วันนี้ออนแอร์วันที่อะไรนะ17นะฮะท่านบอกหลายคนหลายคนที่ดูรายการเราอยู่คงจะมีโชคมีลาภนะฮะมีน้ำตกด้วยใช่เขาบอกว่าอะไรนะรัฐบาลที่แล้วนะแย่ไม่ดีทำไมอ่ะเจ้ามือหวยใต้ดินเขาขายหวยกันอยู่ดีๆฮะก็ไปทำก็เดือดร้อนทำไมอ่ะไปหวยขึ้นมาบนดินไม่ใช่ที่แล้วนั่นเก่าแล้วรัฐบาลเก่าแล้วนั่นแหละรัฐบาลที่แล้วอ่ะทำไม่ดีใช่ไหมไปเอาหวยขึ้นมาบนดินดูดิเนี่ยเจ้ามือหวยใต้ดินอ่ะขายของไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนใช่ไหมพวกนักลงนักเลงแม่งได้โคต้าหาตังกันไม่ได้เลยคอมนอกคอมในจ่ายกันไม่ถูกชักดาบกันหมดหวยขายไม่หมดไปทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปรวมหัวสูงหัวกันมารับประหารเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วเรื่องหวยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะสำหรับเรื่องของสลากกินแบ่งเนี่ยฮะท่านนายกก็มีความหวังนะเอาว่าท่านทำได้ผมรู้แล้ววันนี้สัญญาณมาวันนี้บอกชัดเจนนะวันนี้ว่างวดวันที่15มิถุนายนเนี่ยรับรองคือวันนี้นะมีคนโทรมาขายหวยผมเนี่ย75.50 บาทที่ 1,000 ฉบับ 100,000 ใบมีจริงหรือเปล่าอ๋อเขายืนยันว่ามีผมก็มองว่าหวยก็น่าจะ80นะพอดีผมก็ไม่ได้ค้าหวยอ่ะพอดีก็โทรมาเสนอบอกหาคนซื้อให้หน่อยโอ้โคต้านี่ยังไม่ทันออกเลยไปกันหมดแล้วเนี่ยครับเราก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครับเอาให้ได้ครับนะฮะ80 บาทเป็นกำลังใจให้ท่านไม่น่าจะยากครับผมเชื่อมือนะฮะนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งเอสเมสเข้ามาครับและอดทนฟังเราจนจบฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรออดทนฟังเรียนจบนะฮะอ่ะนะครับขอบคุณเป็นว่าขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็คอยให้กำลังใจรายการคนเล่าข่าวมาโดยตลอดครับครับนะฮะสำหรับรายการคนเล่าข่าวนะครับก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา15:30ถึง16:30โดยประมาณนะฮะพบกับเราสองคนได้แล้วก็อาทิตย์หน้านะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะจากจะอยู่ในสตูนี้นะครับหรือจะออกไปทัวร์คอลลิ่งข้างนอกนะหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับคอยติดตามรายการคนเล่าข่าวนะฮะทางทีวี24สถานีประชาชนครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบปะวะ